ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมประณตนะฮะก็เป็นตัวแทนจากบริษัท United Information Highway นะครับภายใต้เป็นจัดจินดากรุ๊ปนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อในนามของ Ucom นะครับถ้าเป็นคนรุ่นผมนะฮะแต่ว่าหลังจาก Ucom เนี่ยเราก็รีแบรนด์เป็นภายใต้ชื่อว่าเป็นจัดจินดากรุ๊ปนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวหัวข้อที่ผมจะมานำเสนอนะวันนี้ก็จะชื่อหัวข้อว่า AI นะฮะวันนี้โชคดีมากที่ทางทีม UH เนี่ยได้เตรียมเนื้อหาเนี่ยต่อมาจากที่คุณสรุตเนี่ยพูดเมื่อกี้พอดีเราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะฮะ UH ก็เป็น Microsoft Partner ด้วยในการทำโซลูชันต่างๆนะครับเมื่อกี้คุณสรุตก็จะพูดถึงเทรนด์ในด้าน AI ที่น่าสนใจละแล้วก็โปรดักต์ของ Microsoft เนี่ย powerful มากนะครับแต่ว่าณวันนี้ UH เนี่ยที่เราอยู่ในฐานะที่เป็น Official Partner ของ Microsoft เนี่ยเราก็จะมาพูดต่อยอดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูในตลาดไทยเนี่ยมันมี opportunity ไหนนะฮะมี practice ไหนที่จะใช้ได้จริงได้บ้างนะครับวันนี้ก็จะ mix ทั้งในมุมของ practice ที่เป็น global นะครับรวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวในระดับ local level ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมานำเสนอเนี่ยไปพร้อมๆกันนะฮะคราวนี้เริ่มต้นเลยเนี่ยผมขอเอา section ที่เรียกว่า the bus กันแล้วกันนะครับคราวนี้ทำไมผมถึงเริ่มต้นด้วยคำว่า the bus ก่อนนะฮะจริงๆในช่วงเนี้ยโอเคบางทีเนี่ยเราอาจจะถูกข่าวอะไรเนี่ยที่น่าสนใจหลายข่าวเนี่ยเข้ามาบอมบ์บาซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับผมเองก็มีทั้ง personal interest ในข่าวเหล่านี้ด้วยนะครับหลายคนก็มองว่าAI เนี่ยจะเข้ามาแทนที่คนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะร้ายแรงกว่านั้นเป็นแบบ end of our humanity หรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากพวกบัสเต่าเนี่ยจริงๆอยากจะให้ดูไปในเซสชันถัดไปคือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันณตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับซึ่งภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะวันนี้ทางทีมงาน UH เนี่ยก็ได้เรียบเรียงในข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในภาคธุรกิจจริงๆนะครับว่าในอุตสาหกรรมทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีการนำโซลูชัน AI เข้ามาประยุกต์ใช้เนี่ยยังไงได้บ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโซลูชันของ Microsoft เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูล public นะฮะสามารถเข้าไปที่เว็บของ Microsoft ได้เลยจะว่าการเอา AI มาใช้ในภาคธุรกิจเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเกิดขึ้นมานานแล้วหลายปีนะฮะจริงๆก็จะเห็นว่าหลายบริษัทที่เราคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเอา AI เนี่ยมาใช้ในหลาย use case นะฮะอย่างนี้ถ้าจอดลึกเนี่ยก็จะมี AI solution นะนำมาใช้กับธุรกิจการบินนะอย่างเช่น Airbus อย่างเงี้ยนะครับก็จะเอา AI เนี่ยมาทำในการ analyze ข้อมูลนะครับดูว่าช่วงเวลาไหนเหมาะที่จะเข้ามา maintenance ในจุดไหนของเครื่องบินนะฮะรวมถึงการเอา AI เนี่ยมาทำ chatbot ในการเทรนพวกแคปตันนะครับหรือว่าครูต่างๆเนี่ยในการทำให้การ enable ประสิทธิภาพของพนักงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างถึงที่สุดนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆ tools ที่เอามาใช้การทำ AI application อย่างเงี้ยมันก็เป็น tools ที่เรียกว่า available อยู่ในตลาดนะฮะซึ่งตรงเนี้ยดูได้ที่มุมซ้ายล่างเลยว่ามี product อะไรบ้างก็จะเรียกว่าจริงๆเนี่ยเป็น product ที่เราเนี่ยค่อนข้างคุ้นหูอยู่แล้วนะครับหรือว่าอีกบริษัทนึงอย่างเงี้ยอีกแบรนด์นึงอย่างเงี้ยคือ NBA นะทุกคนก็รู้จัก NBA อยู่แล้ว NBA เนี่ยก็คือเอา solution AI เนี่ยมาทำการวิเคราะห์ว่าcontent แบบไหนเนี่ยจะมา engage ผู้คนได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยค่อนข้างหลากหลายอุตสาหกรรมที่เอา solution AI เข้ามาใช้นะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำไปว่าไม่ใช่แค่ปีนี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วณหลายๆปีนะครับคราวนี้นอกเหนือจาก Microsoft Google เนี่ยก็เอา AI เนี่ยเข้ามาใช้ในการทำ AI transformation กับหลายอุตสาหกรรมเช่นกันแล้วก็แน่นอนเป็นบริษัทที่เราเนี่ยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายอุตสาหกรรมมีทั้ง GitLab นะครับแล้วก็บริษัททางการแพทย์นะฮะแล้วก็ again list ของ product service ที่เอามาทำ AI application เนี่ยก็จะเป็นชื่อ product เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนี่ยผมจะมีเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย framework หรือว่าวิธีคิดในการเอาพวก product หรือว่า tools ต่างๆเนี่ยมานำมาใช้เนี่ยทางองค์กรไทยต่างๆเนี่ยสามารถเริ่มต้นยังไงได้บ้างนะครับก็จะมาเริ่มที่เซกชันนี้ได้เลยว่าแล้วถ้าผมอยู่องค์กรหนึ่งในประเทศไทยอย่างเงี้ย
สมมติผมไม่ได้เป็นไม่ได้อีเวลไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยซ้ำนะครับไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะเริ่มทำ AI Business Application เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างนะครับคราวนี้สมมติขอเท้าความในอดีตอย่างเงี้ยการที่จะทำตัว AI Application ตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเงี้ยอันนี้อยากจะให้ดูของค่าย Microsoft ก่อนนะ Microsoft เนี่ยก็จะแบ่งตัว Tool อย่างเงี้ยเป็นหลักๆเนี่ยแต่ละ Segment ต่างๆนะครับถ้าระดับ Fundamental เนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับ Infrastructureนะครับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในระดับของเซอร์วิสนะครับถ้าเราไปดูในฝั่งค่าย Google เนี่ยคือเรียกว่าเฟรมเวิร์คเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะแตกต่างไปบ้างในบาง element นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันทีเดียวนะฮะก็คือจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยจากระดับล่างก็คือ Infrastructure ก่อนขึ้นมาแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็มาที่พวก preview model ต่างๆจนไปถึงระดับบนนะก็จะเป็นพวกเลเวลของเซอร์วิสนะครับถามว่าอ่ะในสิ่งที่เล่ามาเนี่ยถ้าสมมติผมสรุปเป็นภาพที่แบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้สรุปจากความเข้าใจส่วนตัวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ไปให้คอนซัลท์ของลูกค้าต่างๆเนี่ยถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยจริงๆมันอาจจะอยู่ที่3เลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกเนี่ยก็คือเลเวลของอินฟรานะครับสมัยก่อนอย่างเงี้ยการทำพวก AI application เนี่ยมันค่อนข้างเรียกว่า exclusive นะครับหรือว่า limited สำหรับพวก researcher engineer scientist นะครับคือคนที่ทำพวก AI application เนี่ยต้องมีความรู้ลึกซึ้งด้านเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้าง limited ในองค์กรที่เขามี resource เหล่านี้พร้อมนะครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยเงี้ยมันก็จะเป็นในเลเยอร์ที่เป็นพวก ready made building blocks ต่างๆนะฮะในระดับเนี่ยเรียกว่าจะลด friction ลงแต่ถามว่าทุกคนเข้าถึงได้ไหมมันก็ยังไม่ถึงขนาดนะฮะคราวนี้มาเลเวลสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นพวกเลเยอร์ของ AI service ซึ่งหน้าที่เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้ที่ทุกคนเนี่ยในฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งbusiness นะครับสามารถเข้ามา leverage ได้นะครับเหมือนที่คุณสรุปพูดไปแก้จริงๆว่า product ของ Microsoft เนี่ย powerful มากeven ว่า application ที่เราใช้อยู่ทุกวันอย่างเช่น Microsoft Word อย่างเงี้ยถ้าเรามา leverage ประสิทธิภาพมันดีๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่า 20-30% ที่ productivity เราจะ increase แต่ว่าผมเชื่อเหมือนที่คุณสรุปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย productivity เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ใช้เนี่ยหลาย10เท่านะครับดังนั้นณจุดที่ผมไฮไลท์เป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้เป็น emerging area ของตลาดที่น่าสนใจมากและมันจะเข้ามาในอย่างเร็วที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าสมมติลองดูตัวอย่างเนี่ยในตัว sample ของ Microsoft เนี่ยก็จะเห็นว่า Microsoft เนี่ยก็กำลังจะมีตัว Copilot อย่างเงี้ยที่ available ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้กันตอนนี้อาจจะมี Pilot ให้กับกลุ่ม Enterprise บางองค์กรก่อนแต่ว่าเชื่อว่าจาก insight ที่คุยมาเนี่ยก็คือว่าจะ available ในเร็วๆนี้นะครับคราวนี้ในโคไพลอตเนี่ยก็คือจะเห็นว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft Word อย่างเงี้ยถ้าเราใช้ดีๆอย่างเงี้ยก็คือสามารถมี productivity ที่ค่อนข้างสูงมากอย่างสมมติผมใช้ตัว Microsoft Word อย่างเงี้ยผมอาจจะสั่งคล้ายๆกับผมสั่งงานลูกน้องแบบนี้บอกว่าให้เตรียม proposal สำหรับลูกค้าให้หน่อยนะครับหรืออาจจะช่วยสรุป paragraphให้มันกระชับขึ้นหรือว่าเปลี่ยนสไตล์ของพารากราฟเนี่ยให้ดูฟอร์มอลมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเสร็จได้ภายใน10วินาทีนะครับหรือว่าถ้าดูใน Excel อย่างเงี้ยจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทำพวก weekly report แบบเนี้ยฮะเราจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยในการ crunch data นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิวในฟอร์แมตที่เราต้องการนะครับแต่ว่าอย่างสมัยเนี้ยเราก็อาจจะสั่งงาน Excel เนี่ยเหมือนที่เราคุยกับลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยสรุป weekly report ให้หน่อยลองดูว่ามี sale opportunity ในกลุ่ม segment ไหนในตลาดบ้างนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเราสามารถ interact กับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยได้เหมือนเขาเป็นคนเลยนะครับหรือว่า PowerPoint อย่างเงี้ยเราอาจจะคุยกับ PowerPoint เหมือนคุยกับเพื่อนร่วมงานว่าเฮ้ยแบบช่วยเตรียมสไลด์ในการ
พรีเซนต์ตัว product ที่จะ launch ใน Q หน้าให้หน่อยนะครับคราวนี้ทาง PowerPoint เนี่ยมันก็จะ pull data เนี่ยที่อยู่ในถังของเราเนี่ยเข้ามาเรียบเรียงเป็น format ที่สวยงามนะครับหรือว่าใน Microsoft Teams อย่างเงี้ยก็คือจะเห็นว่าอย่างสมัยก่อนเงี้ยถ้าเราไม่มี AI อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องให้เลขานะครับในการสรุป mini log meeting แต่ว่าในประสิทธิภาพของ AI เนี่ยเราก็สามารถให้ AI เนี่ยสามารถสรุป mini log meeting ได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมย้ำอะฮะ ability ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ลิมิตอยู่ที่ researcher ไม่ได้ลิมิตอยู่ที่ scientist ไม่ได้ลิมิตอยู่ที่ programmer ทุกคนต่อให้เขียนโค้ดไม่เป็นหรืออีเวนต์ว่าใช้โลโคดไม่เป็นก็สามารถเข้ามา leverage ตัวประสิทธิภาพของ AI platform ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเช่นเดียวกันสมมติเราไปดูอีกค่ายหนึ่งอย่างเงี้ยของในฝั่ง Google อย่างเงี้ย ก็คือจะเรียกว่าพอสมมติฝั่ง Microsoft เนี่ยมี ChatGPT ออกมาเนี่ย Google ก็เรียกว่าไม่น้อยนะครับอย่างเช่นอย่างที่เขาก็มีกล่าวกันก็คือว่าในธุรกิจ IT อย่างเงี้ยเราไม่ respect traditionนะครับก็การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงนะฮะแต่ก็ถือว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มคอน sumer อย่างพวกเราทุกคนนะครับ Google ก็ออกมานะครับเรียกว่าไม่แพ้ Microsoft นะฮะก็ที่จะมีฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยใช้ประสิทธิภาพของ AI อย่างตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราใช้ตัว Google Docs เนี่ยในการเขียน JD นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้การใช้งาน AI เนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือเราต้องให้ AI เนี่ยเรียนรู้ถึงคอนเท็กซ์ในสิ่งที่เราเนี่ยกำลังจะให้ AI ทำดังนั้นมันก็ไม่พ้นว่าก่อนที่เราจะให้ AI ทำอะไรเนี่ยเราต้องมี input data หรือคอนเท็กซ์เนี่ยไปให้ AI ด้วยนะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูที่ตัวหัวข้ออีเวนต์ว่าหัวข้อที่ผมมานำเสนอณวันเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนว่าผมใช้ ChatGPT เนี่ยในการเขียนหัวข้อขึ้นมานะครับแต่คราวนี้จริงๆถ้าผมพิมพ์ไปเปล่าๆเนี่ย ChatGPT ช่วยเขียนหัวข้อในงานเว็บมินาของ TechTalk ไทยให้หน่อยเขียนไปอย่างเงี้ยต่อให้ ChatGPT เก่งเท่าไหร่ก็ทำงานให้เราไม่ได้แน่นอนนะครับคราวนี้หน้าที่ของผมเนี่ยผมก็ต้องให้คอนเท็กซ์กับ ChatGPT ว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่คนเข้ามาเนี่ยออเดียนซ์มีใครบ้างนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของท็อปิกเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับเทคโนโลยีคีย์เวิร์ดหรือว่า business keyword เราจะพูดเรื่องอะไรบ้างสมมุติเราให้ context มาครบอย่างเงี้ย ChatGPT ก็จะ generate ให้เราแต่ว่าท้ายสุดก็ยังไม่พอ ChatGPT เนี่ย generate ให้ผมมา3 paragraph ผมก็บอกไอ้ ChatGPT คุณช่วยสรุปเนี่ยให้เหลือแค่1บรรทัดได้ไหมนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเข้าไป harness หรือว่าเข้าไปใช้ประโยชน์ AI ได้ถูกวิธีนะครับดังนั้นผมก็มีความเชื่อที่เหมือนคุณสรุปกล่าวเมื่อกี้เหมือนกันผมเชื่อว่า AI เนี่ยไม่ได้มาแทนคนนะครับแต่คนที่ใช้ AI เป็นจะมาแทนที่คนได้ในที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าดูตัวอย่างเพิ่มเติมในค่ายต่างๆเนี่ยในฝั่ง Google เนี่ยก็คือจะมีฟีเจอร์ออกมาไม่แพ้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่รีไลท์ตัวโทนกับสไตล์ต่างๆใน Gmail นะครับหรือว่าเป็น Google Slide คล้ายๆกับ PowerPoint เหมือนกันในการพวก formulate ตัว slide material ต่างๆเนี่ยออกมานะครับหรือว่าในมุมของ spreadsheet นะฮะก็เรียกว่าจะมีฟีเจอร์ออกมาไม่แพ้กันนะครับหรือว่าอีกค่ายหนึ่งนะฮะอันนี้เมื่อกี้ Google กับ Microsoft เนี่ยอาจจะโฟกัสในมุมของbusiness user sales and marketing แต่ว่าถ้าเราดูใน creative อย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเรามองให้ creative จะโดน AI แย่งงานได้จริงหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าณวันเนี้ยก็เริ่มใกล้เคียงความเป็นจริงขึ้นมาแล้วแต่ว่าผมก็ยังเชื่อคำเดียวว่า AI เนี่ยไม่ได้เข้ามาแย่งงานตรงๆแต่ว่าคนที่ไม่ปรับตัวที่จะมาใช้ AI เป็นก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูก disrupt ในที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟีเจอร์ของตัว generative field นะฮะ even ว่าอยู่ใน beta version เนี่ยแต่ถ้าเราดูใน Facebook ในสิ่งที่มันเป็น viral content ในวีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีคนไทยหลายท่านอย่างเงี้ยก็คือแชร์ตัวประสิทธิภาพเนี่ยของฟีเจอร์นี้นะครับในการให้ field imageตามสิ่งที่เราเนี่ย prompt command เข้าไปเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะ powerful มากหรือว่าบางทีด้วยตาคนเนี่ยเราก็แยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหน generate โดย AI ขึ้นมานะครับอันนี้วงการ creative เองก็เรียกว่าน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันว่าจะมา leverage ประสิทธิภาพของ AI เนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีอะไรที่น่าสนใจรออยู่ไม่แพ้กันนะครับ
อ่ะเขาเนี่ยมาพาร์ทที่สำคัญว่าจริงๆจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าผมอยู่องค์กรหนึ่งผมควรจะเริ่มต้นยังไงก่อนนะฮะคราวเนี้ยผมกลับมาภาพเดิมที่ผมสรุปเมื่อกี้นะครับคราวเนี้ยผมอาจจะต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วความพร้อมขององค์กรเราสามารถทำได้แต่ตั้งแต่ระดับล่างเลยหรือเปล่านะครับเราสามารถมีทีมงานเอนจิเนียร์นะครับมีทีมงาน IT เนี่ยที่สามารถมาทำแพลตฟอร์ม AI เนี่ยได้ตั้งแต่เลเยอร์ล่างเลเยอร์กลางเลยไหมนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีรีซอร์สเยอะขนาดนั้นมีแค่รีซอร์สเนี่ยจะเข้ามา harness ตัว AI tools หรือว่า AI service ข้างบนผมว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในจุดสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มที่เรียกว่า AI เนี่ยเข้ามามีผลมากนะครับแล้วก็สามารถให้ทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีรีซอร์ททางด้านเทคโนโลยีมากเนี่ยเข้ามาใช้ประสิทธิภาพ AI ได้อย่างมากที่สุดนะครับคราวนี้อาจจะมี3สเต็ปที่แต่ละองค์กรเข้ามาเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆนะครับอย่างสเต็ปที่1อย่างเงี้ยในองค์กรต่างๆเนี่ยอาจจะมาเริ่มต้น envision ก่อนว่าถ้าเราจะทำ AI transformation อย่างเงี้ยผมคิดว่าจุดแรกอย่างเงี้ยยังไม่ต้องดูเรื่องเทคโนโลยีแต่ดูว่า strategy ไหนกับ business impact ไหนที่องค์กรคาดหวังที่จะทำก่อนนะครับสเต็ปที่2เนี่ยอาจจะเข้ามา set up ทีมนะฮะกับ reskill ของทีมคราวนี้จากประสบการณ์ของ US ที่เข้าไปในองค์กรไทยแต่ที่อย่างเงี้ยแต่ละองค์กรเนี่ยก็คือจะมีทีมที่เรียกว่า level ต่างกันบางองค์กรอาจจะเรียกว่าเป็นทีม digital transformation บางองค์อาจจะเรียกว่าทีม CEO office นะครับหรือว่าเป็น PMO ทีมนะฮะแต่ละองค์กรก็จะมีทีมที่ต่างๆนานาที่เซตอัพเข้ามาในภารกิจนี้นะครับคราวนี้ในสเต็ปที่3นะฮะคราวนี้ในองค์กรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขามีทีมอินเฮ้าส์เองที่ศักยภาพเพียงพอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าบางองค์กรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราดูเลเยอร์เนี่ยอาจจะมีพร้อมแค่เลเยอร์แรกเดียวนะครับก็อาจจะให้ external partner เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SI หรือว่าจนถึง agency ต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อ accelerate ในการทำ AI transformation เนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึง external partner เหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในการ consult เนี่ยกับบริษัทหลากหลายเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทาง client เนี่ยในการเลือก the right platform ได้ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นในโรของฝั่ง external partner เนี่ยถ้าในมุมมองของ UH เราเชื่อว่าจุดที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะมาเร่งหรือว่า accelerate เนี่ยให้ client ต่างๆสามารถทำ digital transformation หรือว่า AI transformation เนี่ยได้อย่างประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับคราวนี้ถามว่าฟังก์ชันไหนเนี่ยที่สามารถเข้ามา leverage AI ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับที่ผม list มาเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะอันนี้แค่เป็น sample นะฮะดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยคนที่จะมาใช้ AI ไม่ได้มีแต่เพียง IT หรือว่า software engineer จริงๆฟังก์ชันที่เรารู้จักทั่วไปเนี่ย sales นะครับ product marketing นะครับ HR จนถึง IT and cybersecurity เนี่ยสามารถเข้ามาใช้ AI ฟังก์ชันได้เลยนะครับโดยที่ friction หรือว่าตัว constraint เนี่ยไม่ได้มีมากเหมือนแต่ก่อนนะครับจากภาพที่เรานำเสนอเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้ในมุมมองของ AI เทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยฟังก์ชันต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในเซสชันเนี่ยทางทีมงานก็เลยอยากที่จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับบริษัท UH นะครับ UH เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่มเบญจจินดานะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราชื่อว่ากลุ่ม Ucom นะครับทาง UH เนี่ยเราก็มีทีมงานที่จะสามารถเข้ามาให้คำปรึกษานะครับใน4 Airway ด้วยกันนะครับ Airway แรกก็คือในมุม Data and AI นะครับแล้วก็ Workplace นะครับจนไปถึงในมุมของ Marketing Tech ซึ่งทาง UH เองเนี่ยเราก็เป็น Official Partner เนี่ยกับทาง Technology Vendor ในระดับ Global Level เนี่ยอยู่หลายเจ้านะครับตั้งแต่ Microsoft นะครับ Google จนถึง Adobe นะครับซึ่งในการที่เรา Partner กับบริษัทGlobal Technology หลายเจ้าเนี่ยเราก็จะมีจุดแข็งตรงที่ว่าจะสามารถนำแพลตฟอร์มหรือว่า tools เนี่ยที่เหมาะสมกับลูกค้าในภารกิจต่างๆได้อย่างมากที่สุดนะครับซึ่ง UH เนี่ยเราก็มีทีมงานที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จะดูตั้งแต่เลเวลของ service นะครับแพลตฟอร์ม
จนถึงการทำ transformation ต่างๆนะครับเราก็จะมีทีมงานที่ค่อนข้างครบครันนะครับในฟังก์ชันที่หลากหลายนะครับตั้งแต่ digital strategist นะครับจนถึงทีม project management นะครับคราวนี้มาพาร์ทสุดท้ายแล้วครับก็วันนี้ทางทีม UH เนี่ยก็ขอขอบคุณทาง audience ทุกท่านมากที่เข้ามาร่วมจอยฟังนะครับใน topic AI and Now ด้วยกันนะทางทีมงานเราก็เลยอยากจะขอ thank you นะครับด้วยการส่งมอบGrab Gifts นะครับให้กับผู้โชคดีนะฮะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่าอาจจะต้องรบกวนสแกน QR Code นะครับในการตอบแบบสอบถามของเรานะครับแล้วก็ท่านผู้โชคดีเนี่ยก็จะได้ตัวกิฟต์เนี่ยมูลค่า200บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยก็จะติดต่อไปสำหรับผู้ที่โชคดีในการได้กิฟต์เหล่านี้นะครับก็ทางผมประนดในฐานะตัวแทนของ UH ก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน Tech Talk ไทยนะครับแล้วก็ผู้ร่วมฟังทุกท่านมากนะครับก็ขอบคุณมากครับ